ช้งานห้องโดยสารปรับอากาศสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาคำนึงถึงคำเตือนข้อควรระวังความปลอดภัยต่างๆทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตรวจเช็คให้แน่ใจว่าได้จอดรถบนพื้นที่ราบก่อนทำการตรวจเช็คทุกครั้งวางอุปกรณ์ต่อพ่วงลงให้สุดล็อกเบรกจอดดับเครื่องยนต์ปลดคันเกียร์ไปในตำแหน่งว่างไล่แรงดันไฮดรอลิกและดึงกุญแจออกประตูและหน้าต่าง 1. การล็อกปลดล็อกประตูและการเปิดประตูจากด้านนอกเสียบกุญแจเข้าที่ล็อกประตูบิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกประตูบิดกุญแจไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อปลดล็อกประตูและทำการเปิดประตูจากด้านในกดปุ่มล็อกลงเพื่อล็อกประตูดึงปุ่มล็อกขึ้นเพื่อปลดล็อกประตูและทำการเปิดประตู 2. การเปิดปิดหน้าต่างด้านหลังบิดมือจับหน้าต่างด้านหลังไปตามเข็มนาฬิกาให้เป็นแนวตั้งแล้วดันมือจับออกไปหน้าต่างด้านหลังจะถูกเปิดออกโดยกระบอกสปริงดึงมือจับหน้าต่างเพื่อทำการปิดประตูและบิดมือจับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำการล็อกประตูข้อสำคัญการยกอุปกรณ์ต่อพ่วงในขณะที่หน้าต่างด้านหลังยังเปิดอยู่อาจทำให้หน้าต่างเสียหายได้ห้ามขับรถด้วยความเร็วสูงหรือบนถนนที่ขรุขระในขณะที่หน้าต่างด้านหลังยังเปิดอยู่หน้าต่างด้านหลังอาจไม่สามารถเปิดหรือปิดได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้งกับแทรกเตอร์การเปิดปิดไฟภายในห้องโดยสารเลื่อนสวิตช์ไปตำแหน่งออนเมื่อต้องการเปิดไฟเลื่อนสวิตช์ไปตำแหน่งออฟเมื่อต้องการปิดไฟข้อสำคัญแบตเตอรี่จะคายประจุหากไฟห้องโดยสารยังเปิดอยู่ให้ตรวจเช็คตำแหน่งสวิตช์ไฟห้องโดยสารต้องอยู่ในตำแหน่งปิดไฟส่องทำงานด้านหน้าและด้านหลังคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตควรปฏิบัติดังนี้ห้ามเปิดไฟส่องทำงานขณะขับขี่แทรกเตอร์บนถนนเพราะไฟส่องทำงานอาจทำให้ผู้ขับขี่ที่เข้ามามองไม่เห็นขั้นตอนการเปิดปิดเมื่อต้องการเปิดไฟให้ทำการบิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่งอ่อนและกดสวิตช์ลงไฟส่องทำงานจะติดขึ้นและกดสวิตช์ขึ้นไฟส่องทำงานจะดับลงใบปัดน้ำฝนหากผู้ใช้งานต้องการใช้งานใบปัดน้ำฝนสามารถทำได้ดังนี้ 1. บิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่งออน 2. กดสวิตช์ใบปัดน้ำฝนไปยังล็อกแรกใบปัดน้ำฝนจะทำงาน 3. กดสวิตช์ต่อไปยังล็อกที่2ค้างไว้น้ำยาล้างกระจกจะถูกฉีดออกมาและใบปัดน้ำฝนจะทำงานต่อเนื่องเช่นกัน 4. เมื่อต้องการปิดการใช้งานใบปัดน้ำฝนให้กดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งตรงกลาง 5. กดสวิตช์ใบปัดน้ำฝนครึ่งล่างไปยังล็อกแรกน้ำยาล้างกระจกจะถูกฉีดออกมาข้อสำคัญห้ามใช้งานใบปัดน้ำฝนหากหน้าต่างยังแห้งอยู่เนื่องจากอาจทำให้กระจกหน้ารถเป็นรอยควรฉีดน้ำยาล้างกระจกก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงเปิดใช้งานใบปัดน้ำฝนเครื่องปรับอากาศ 1. การไหลของอากาศอากาศจากระบบปรับอากาศจะไหลเข้าห้องคนขับโดยผ่านช่องอากาศออก4ตัวปรับตั้งช่องอากาศออกเพื่อให้ได้สภาพตามต้องการ 2. ช่องควบคุมลมช่องอากาศออกสามารถปรับตั้งได้อย่างอิสระตามความต้องการช่องอากาศออกสามารถเปิดปิดและหมุนได้360องศาเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศ 3. แผงควบคุมสวิตช์เครื่องปรับอากาศปรับสวิตช์เครื่องปรับอากาศไปที่ตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้ได้อุณหภูมิอากาศที่เหมาะสมเลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มความเย็นเลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อลดความเย็นสวิตช์เป่าลมระดับลมสามารถเปลี่ยนได้4ระดับที่ตำแหน่งไฮระดับลมจะแรงที่สุดเลื่อนสวิตช์ไปทางซ้ายเพื่อลดแรงลมเลื่อนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มแรงลมข้อ
ข้อสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาของคอมเพรสเซอร์ให้อุ่นเครื่องที่ความเร็วรอบเดินเบาก่อนจากนั้นจึงค่อยปรับสวิตช์เครื่องปรับอากาศไปที่ตำแหน่งเย็นผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02 029 1747